มีผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังจะขึ้นรถไฟฟ้านะที่สถานีสุขุมวิทนะเช้าวันนั้นมันผู้คนเยอะแยะระหว่างที่เขาก็กำลังดูแผนที่สถานีก็สังเกตนะผู้ชายคนหนึ่งดูท่าทางมีพิรุธอยู่ใกล้ๆนะเขาก็สังหรณ์ใจขึ้นมาก็เลยตบกระเป๋าของตัวเองปรากฏว่าไม่เจอโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือมันหายไปเขาก็เลยแน่ใจแล้วผู้ชายคนนี้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเขาก็เลยไปล็อกคอเลยนะแล้วก็บอกเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาผู้ชายคนนั้นก็ถามว่าโทรศัพท์ใครอะไรผมไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็เลยค้นตัวก็ไม่เจอโทรศัพท์ของเขาก็เลยเชื่อว่าเนี่ยคงมีอีกคนหนึ่งเนี่ยร่วมด้วยนะคงจะเอาโทรศัพท์เขาไปให้อีกคนหนึ่งเขาก็เลยคว้าโทรศัพท์ของผู้ชายคนนั้นเนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์ของตัวเลยนะเพราะคิดว่าคงจะอยู่แถวๆนั้นแหละเพราะว่ามันเหตุการณ์เพิ่งเกิดไม่นานบอกว่าโทรศัพท์ของเขานี่มันก็เปิดอยู่นะยังไม่ปิดสักพักก็มีคนรับสายเขาก็เลยพูดตะโกนใส่มาในเครื่องเลยเอาโทรศัพท์กูมาโทรศัพท์กูมาเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเพื่อนเจ็บแน่บอกว่าคนที่รักษาที่เป็นผู้หญิงนะก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยมาเลยมาเลยกลับมาที่บ้านเลยนะโทรศัพท์เธอลืมไว้ที่บ้านนะเขาเลยหน้าเสียเลยนะเพราะว่าอุตส่าห์ล็อกคอคนเมื่อสักครู่นี่นะแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยนะทั้งล็อกคอทั้งค้นตัวนะแล้วก็เอาโทรศัพท์เข้ามาใช้นะบอกกันว่าที่ไหนได้นะคนนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์ของตัวเลยนะตัวเองลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วพวกเราเคยหน้าแตกใกล้ๆแบบนี้หรือเปล่านะคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่าลืมโทรศัพท์ไม่พอนะแล้วก็ยังไปคิดว่าคนอื่นนี่ขโมยของเราไปอีกอันดีนะที่ไม่ลงไม้ลงมือนะจนกระทั่งเจ็บตัวไม่งั้นก็เกิดเรื่องแน่บางทีคนเราเนี่ยก่อนที่จะทำอะไรไปนี่มันก็ต้องคิดหน้าคิดหลังซะก่อนนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะหาโทรศัพท์ไม่เจอในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปคิดว่ามีคนลักเอาไปบางทีอาจจะลืมไว้ที่บ้านหรือว่าอาจจะลืมไว้ที่ไหนก็ได้หรือว่าทำตกลงหลายคนเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์นี้เขาก็รีบสรุปทันทีแล้วนะว่ามีคนเอาไปหรือเหมือนกับเราของหายนะของหายในบ้านหรือว่าในออฟฟิศนะพอหาไม่เจอปุ๊บเราก็คิดขึ้นมาเลยนะว่าต้องมีคนเอาไปและยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาในห้องของเราหรือว่าเดินโฉบมาที่โต๊ะของเราก่อนหน้านี้ไม่นานเราก็จะปักใจเชื่อแล้วเนี่ยหมอนี่เนี่ยคงเอาไปและยิ่งเพ่งพินิจพิจารณาคนคนนั้นเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเขามีพิรุธนะท่าทางเขามีพิรุธเขาไม่สบตาเรานะก็ยิ่งปักใจเชื่อเลยนะว่าเนี่ยเขาเอาของเราไปแน่นอนคราวนี้แหละเป็นเรื่องเลยนะก็ต้องหาทางนะจัดการคาดคั้นหรือมิฉะนั้นก็คอยเฝ้ามองดูว่าเขาจะทำอะไรต่อไปก็ยิ่งเห็นว่าเขามีพิรุธมากขึ้นเดินก็มีพิรุธนะคุยก็มีพิรุธก็ยิ่งย้ำความเชื่อเราให้หนักแน่นนะว่าเอาไปแน่แต่ถ้าหากว่า
ดูดีๆนะอาจจะพบว่าที่จริงของไม่ได้หายไปไหนหรอกนะแต่เราเก็บไว้อีกลิ้นชักหนึ่งหรือว่าของมันตกอยู่นะหลังเตียงหรือบางทีจะมีคนนะหยิบยืมคว้าไปด้วยวิสาสะก็ได้บางคนกว่าจะรู้ความจริงเขาก็เกิดเรื่องเสียหายไปแล้วนะแล้วพอรู้ว่าจริงๆแล้วนี่คนคนนั้นไม่ได้เอาไปแต่มันเป็นความเผลอเลยเป็นความหลงลืมของเราเองก็จะพบว่าคนนั้นนี่ที่จริงเขาก็ไม่มีพิรุธนะเขาเดินก็ไม่มีพิรุธเขาพูดก็ไม่มีพิรุธเป็นปกติที่จริงเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะเขาก็ทำเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าสายตาเรานะมันไปจ้องจับผิดเขาเองนะคนเราเวลาไปจ้องจับผิดใครเนี่ยก็จะเห็น เขาทำเขาพูดเขาแสดงกับกิริยามีพิรุธสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่าใจเราเนี่ยมันไปตีความหรือว่าไปสรุปว่าเขามีพิรุธเหมือนกับที่เราเมื่อวานเนี่ยไปเห็นภาพรถคว่ำนะล้อมันชี้ฟ้าก็เป็นนึกว่าล้อนั้นเนี่ยนะมันเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวบังเอิญเป็นกลางคืนซะด้วยนะไอ้ความกลัวความเชื่อเรื่องผีเนี่ยพอเห็นล้อนี่ก็มองว่าเป็นภาพเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวกำลังมองมาที่อาสาสมัครกู้ภัยไอ้ความคิดความเชื่อเนี่ยในใจเราเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้หรือว่าตีความผิดไปภาษาพระเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสวิปลาสนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนบ้านะการเห็นล้อว่าเป็นหน้าผู้หญิงนะหรือหน้าวิญญาณเป็นวิญญาณคนตายนี่อันนี้ก็เป็นสัญญาวิปลาสหรือกลัวมากจนกระทั่งเห็นลากไม้นะเป็นงูเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสคือสัญญามันผิดเพี้ยนสัญญาในที่นี้มันหมายถึงว่าความจำได้หมายรู้นะคนเราไม่ค่อยตระหนักนะว่าไอ้ความคิดในใจเราหรืออารมณ์ในใจเราเนี่ยมันสามารถทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปได้เห็นพอไปปักใจเชื่อว่าคนคนนี้นี่เขาขโมยของเราไปขโมยเงินไปขโมยโทรศัพท์ไปเราก็จะเห็นว่าเขามีพิรุธหน้าตาเขามีพิรุธเขาคุยไม่สบตาอะไรนี้เป็นต้นที่จริงเขาก็ทำกับเราปกติแต่ว่าใจเราเนี่ยมันมีการปรุงแต่งแล้วเมื่อมีการปรุงแต่งสิ่งที่เห็นมันก็เลยผิดเพี้ยนไปหรือว่าถูกตีความผิดเพี้ยนไปแล้วเราก็ไม่ตระหนักนะเราก็ยังไม่คิดว่าเนี่ยใช่แน่เลยนะเพราะว่าเขามีพิรุธนะอันนี้เราส่งจิตออกนอกจนลืมดูใจนะถ้ามาดูใจเพราะว่าโอ้เรามันมีความคิดปักใจอยู่แล้วว่าเขาขโมยเราก็เลยเห็นว่าเขามีท่าทางเป็นขโมยจริงๆนะแล้วที่ปักใจเชื่อนะก็เพราะว่ามันด่วนสรุปนะตบกระเป๋าไม่เจอโทรศัพท์ไม่เจอกระเป๋านะก็คิดแล้วว่าไอ้คนเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินเชียร์เราไปนี่ออกไปแน่เป็นนักย่องเบาเป็นนักล้วงนิ่มมากอันนี้ก็เรียกว่าด่วนสรุปนะต้องระวังเนี่ยเพิ่งไปด่วนสรุปมากต้องมีสติรู้ทันในความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจเรื่องอย่าให้ความคิดมันหลอกเราไม่งั้นเนี่ยอะไรๆก็จะหลอกเราได้อีกนะตาหูจมูกก็จะหลอกเราได้ง่ายเอาละก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิวะเมวาสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเรภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเด็ดวันนิโชติรโสยทาเหมือนแก้วนิยานสว่างสวัยควรยินดีสัพพิทิโยวิวัจจันตุว่าจะไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่าน
สุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวันตันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิอาวัตุสัพพมังคลังอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาโอราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพาธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดปฏิสังขายโยนิโสมปิตปาลังปฏิเสวามีเนวาทวายะนมัตตายะนมัตตนายะนวิโภชนายะยาวะเทวะอิมาสกายะสติติยายะปนายะวินิสุปรัตติยะปัมมัจจริยานุปหายะอิติปุราณังจะเวทนังปฏิอังคามิตวันจะเวทนังนุปาเทสามิยาตราจะเมววิสติยนวาจตาจะปาสุวิภาโรจามิมีธรรมะดีมิใช้ไร้ประโยชน์สิ่งเกิดโทษไปยึดติดผิดหนักหนามันทานศีลเจริญภาวนาจักนำพาให้พ้นทุกข์สุขมิวายถ้าจะกล่าวถึงพระภิกษุในยุคปัจจุบันที่ท่านได้นำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เข้าใจกับยุคกับสมัยผู้ฟังสามารถเข้าถึงธรรมะได้ง่ายและนำธรรมะนั้นไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คงต้องกล่าวถึงพระสงฆ์รูปนี้คือพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลขอกล่าวประวัติของท่านให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบคร่าวๆพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนามเดิมว่าไพศาลวงวรวิสิทธิ์เป็นบุตรคนที่4ของนายก๊กกีและนางกิมวาแซ่อุ่ยท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2500ภูมิลำเนาครองมหานาคป้อมปราบกรุงเทพมหานครในปีพ.ศ.2518ถึงปีพ.ศ.2523การศึกษาระดับอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526ณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครท่านได้เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภณวัดสนามในก่อนที่ท่านจะไปจำพรรษาแรกณวัดป่าสุขโตอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิโดยการศึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโณปัจจุบันท่านมีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตแต่ส่วนใหญ่ท่านจะพำนักอยู่ที่วัดป่ามหาวันอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยการจำพรรษาสลับระหว่างวัดป่าสุขโตกับวัดป่ามหาวันวัดที่ท่านปฏิบัติมีแนวการปฏิบัติเจริญสมาธิแบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุแห่งสันติวิธีผู้มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบไปพร้อมๆกับการช่วยเหลือผู้คนมากมาย
รวมทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้ที่ท่านมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรละเลยหน้าที่นี้ท่านได้เชื่อว่าเป็นพระสงฆ์หัวก้าวหน้าเป็นพระนักคิดเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักเทศที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิตและสังคมในบริบทของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเข้าใจง่ายและมีทักษะในการอธิบายหลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายต่อการเข้าใจทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญของเรื่องธรรมะว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและนำไปปฏิบัติจะกล่าวได้ว่าท่านพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลท่านเป็นพระภิกษุผู้นำเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่การประพฤติปฏิบัตินำมาซึ่งความสงบซึ่งความสุขแก่คนในยุคปัจจุบันเมื่อเราได้ฟังธรรมะดีๆเราก็ควรนำธรรมะดีๆนั้นไปปฏิบัติและนำไปให้คนที่เรารักได้รู้และได้ปฏิบัติให้ได้เชื่อว่าเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวว่าสัพพรติธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้รับฟัง